็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะก็รบกวนขยับมานั่งด้านหน้าด้วยกันได้นะคะจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเชิญนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้อีกวันหนึ่งนะคะที่เราได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าร่วมกันในพระวิหารแห่งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะที่จะได้ร่วมร้องเพลงนะคะนมัสการพระเจ้าร้องเพลงออกมาจากหัวใจของเราสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยกันนะคะบทเพลงแรกที่เราจะได้ร้องร่วมกันนะคะวันแห่งการสรรเสริญบทเพลงหนึ่งที่อยากจะให้เราได้มีโอกาสได้ร้องด้วยกันนะคะบอกพระเจ้าว่าเรามีความสุขนะคะที่เราได้อยู่ในทางของพระองค์แล้วก็บอกพระองค์ว่าเราจะยังเดินตามทางของพระองค์อยู่ด้วยกันนะคะข้ามีความสุขใจข้ามีความสุขใจกางเขนเดินไปกับพระองค์ข้าจะแบกกางเขนเดินตามพระ
เราจะได้นำไปใช้จริงๆนะคะว่าเราจะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าด้วยความสุขนะคะอีกบทเพลงหนึ่งนะคะที่อยากจะให้เราได้มีโอกาสร้องด้วยกันนะคะแล้วก็ใคร่ครวญถึงความรักนะคะของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเรานะคะและเราพร้อมหรือยังที่จะให้พระเจ้าเป็นราชาในดวงใจของเรานะคะบอกกับพระเจ้าผ่านบทเพลงนี้ว่าเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงนะคะและให้พระเจ้าเป็นราชาในดวงใจของเราHey.
จิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตท่าพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตอยากจะให้ที่ประชุมได้มีโอกาสสักครู่นึงนะคะที่เราจะได้อธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้านะคะแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ที่เราทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสเข้ามายังพระนิเวศของพระองค์เราได้มีโอกาสเปล่งเสียงของเราสรรเสริญพระนามของพระองค์ร่วมกันเวลานี้ที่เราได้อธิษฐานสารภาพความบาปผิดของเราขอพระเจ้าจะทรงชำระความผิดบาปเหล่านั้นเมื่อเราได้ยอมสารภาพทุกสิ่งต่อหน้าพระพักของพระองค์และขอพระองค์จะทรงประทานกำลังให้กับเราที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรขอให้ทุกสิ่งที่เราได้ทำนั้นจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะได้เป็นพระพรให้กับผู้อื่นเพื่อนๆของเราในที่ทำงานหรือว่าพี่น้องในครอบครัวของเราที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเวลานี้ที่เราจะได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อเขาเหล่านั้นเพื่อวันหนึ่งที่เขาจะได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าและกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเราและขอพระองค์จะทรงอวยพรเราด้วยเช่นเดียวกันฝากมอบเวลาต่อจากนี้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอีกบทเพลงหนึ่งนะคะที่เราจะได้มีโอกาสร้องด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะได้ฟังคำเทศนาในบ่ายวันนี้นะคะเมื่ออธิษฐานนมัสการเพียงพอเธอทุกข์คม
ที่มาถึงเราในบ่ายวันนี้นะคะปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกานะคะบทที่22นะคะข้อที่39ถึงข้อที่46นะคะเราจะอ่านสลับกันนะคะที่ประชุมจะอ่านตัวข้อคู่นะคะฝ่ายพระองค์เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคยและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปแล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว้าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ขอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเหล่าสาวกพบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังทุกโศกพระองค์จึงตรัสกับเขาว่านอนหลับทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองค่ะบ่ายวันนี้นะคะพระวจนะที่จะมาถึงเรานะคะผ่านทางอาจารย์พรเพ็ญ นะคะในหัวข้อจงเฝ้าวอนอธิษฐานนะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะให้กับพี่น้องนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะข้าพเจ้าได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจนะไปแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยข้าพเจ้ามีฐานะนักศึกษาฝึกงานนะคะข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาฝึกงานที่คริสตจักรวัฒนานะคะตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าแบบเต็มเวลานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสนะคะก็ก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่ข้าพเจ้าทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันณที่นี้เพื่อที่จะสรรเสริญพระองค์ได้ยินได้ฟังถึงพระวจนะของพระองค์ขอพระวจนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่จะแต่ต้องสัมผัสจิตใจและให้พี่น้องทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องต่อไปขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าอยากดูว่า10ปีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามคนที่หย่ากันถ้าอยากรู้ว่า4ปี
มีค่ามากขนาดไหนให้ถามนักศึกษาที่จบปริญญาถ้าอยากรู้ว่า1ปีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามนักเรียนที่สอบตกถ้าอยากรู้ว่า9เดือนมีค่ามากขนาดไหนให้ถามแม่ที่เพิ่งคลอดลูกถ้าอยากรู้ว่า1เดือนมีค่ามากขนาดไหนให้ถามแม่ที่คลอดลูกก่อนกำหนดถ้าอยากรู้ว่า1อาทิตย์มีค่ามากขนาดไหนให้ถามคนที่ทำหนังสือพิมพ์ถ้าอยากรู้ว่า1ชั่วโมงมีค่ามากขนาดไหนให้ถามคนรักรอพบกันถ้าอยากรู้ว่า1นาทีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามคนที่พลาดรถไฟถ้าอยากรู้ว่า1วินาทีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามคนที่รอดตายจากอุบัติเหตุถ้าอยากรู้ว่า1เสี้ยววินาทีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามนักกีฬาที่ชนะเหรียญเงินพี่น้องคะทุกวันนี้เราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยังคะเราทั้งหลายต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่แล้วพระเจ้าจะเอาชีวิตของเราไปเมื่อไหร่แล้วเมื่อถึงเวลานั้นเราจะต้องพร้อมอยู่เสมอแล้ววันนี้ล่ะคะถ้าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเราพร้อมหรือยังพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้นะคะมีหัวข้อว่าจงเฝ้าวอนอธิษฐานจงเฝ้าวอนอธิษฐานในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่39ถึง46ที่ผู้นำได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่พระเยซูนะคะทรงขึ้นไปอธิษฐานที่บนภูเขามะกอกเทศหรือในสวนเกสเซมานีนะคะเกสเซมานีแปลว่าเจ็บปวดหรือบีบคั้นนะคะและในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาแห่งการเจ็บปวดนะคะเป็นเวลาแห่งการเจ็บปวดของพระเยซูเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังจะตายนะคะพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังจะตายจะต้องเผชิญกับการทดลองระหว่างเลือกทำตามใจของตัวเองและเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะถึงแม้ว่าจะต้องตายในเวลาที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาคะในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าอธิษฐานจนเหงื่อกลายเป็นเลือดนะคะอธิษฐานจนเหงื่อกลายเป็นเลือดนี่แสดงให้เราเห็นถึงความสุดแสนทรมานของพระองค์นะคะแต่ในเวลาที่ทุกข์ทรมานพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างดีมากนั่นก็คือการอธิษฐานนะคะการอธิษฐานพระองค์ไม่ได้ทำตามใจของตัวเองนะคะในขณะที่สาวกหลับอยู่พระองค์ก็ยังทรงอธิษฐานนะคะพระองค์ก็ยังทรงอธิษฐานพระเจ้าต้องการที่จะคุยกับพี่น้องและคุยกับข้าพเจ้านะคะแล้วทุกวันนี้เราได้คุยกับพระเจ้าบ้างไหมคะเราได้อธิษฐานกับพระเจ้าบ้างไหมเวลาผ่านไปนะคะเราจะต้องพัฒนาตัวเราให้มากขึ้นนะคะไม่ใช่อยู่ที่เดิมนะคะอธิษฐานอย่างไรก็อธิษฐานอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เราจะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าให้มากขึ้นให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นนะคะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นชีวิตของเราก็จะเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นนะคะชีวิตที่อยู่ถอยหลังเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตที่ตายแล้วนะคะชีวิตที่อยู่ที่เดิมเนี่ยหมายถึงชีวิตที่ไม่ยอมพัฒนานะคะและกำลังจะตายชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องพัฒนาให้มากขึ้นนะคะบ่ายวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ให้กับเรานะคะ3ประการนะคะประการแรกนะคะอธิษฐานเพื่อไม่ให้เข้าสู่การทดลองนะคะในข้อที่40และข้อ46ได้บอกว่าเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงอธิษฐานเพื่อไม่ให้เข้าในการทดลองและข้อ46นะคะได้บอกว่าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่านอนหลับทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองนะคะในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเรานะคะการอธิษฐานคืออะไรคะการอธิษฐานก็คือการที่เราพูดคุยกับพระเจ้านะคะเป็นคำพูดเป็นความคิดของเราเองนะคะที่พูดคุยกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นการสวดมนต์ที่ต้องมีบทนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกับลูกคุยกับพ่อนะคะอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวนะคะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะคะถ้าพระเจ้าจะฟังเราและพระเจ้าจะได้ยินเสียงของเราที่ทูลขอต่อพระเจ้านะคะพระองค์ทรงให้เราที่จะทูลขอกับพระเจ้าได้ทุกเรื่องนะคะและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะตอบเราอย่างแน่นอนนะคะสาเหตุที่คริสเตียนจะต้องอธิษฐานตลอดเวลาก็เพราะว่า
เดี๋ยวนี้นะคะซาตานทำงานหนักมากค่ะทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงมันไม่มีเวลาหยุดพักนะคะมันไม่มีเวลาว่าเวลานี้เป็นเวลากินข้าวมันไม่มีนะคะมันทำงานตลอดเวลานะคะมันไม่เคยที่จะหยุดมันวางแผนที่จะล้มลูกของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อใดก็ตามที่เราขาดการอธิษฐานจิตวิญญาณของเราก็จะอ่อนแอลงทุกวันทุกวันทุกวันนะคะและมารก็จะคอยที่จะตะคุบด้วยปัญหาต่างๆที่รุมเร้าในชีวิตของเรานะคะแม้แต่พระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็ทรงขณะพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงอธิษฐานนะคะเพื่อไม่ให้เข้าสู่การทดลองสาวกกำลังเผชิญกับการทดลองนะคะในตอนนั้นเองเนี่ยหลายคนเริ่มไม่มั่นใจที่จะติดตามพระเยซูนะคะเขาหนีและการทดลองที่สำคัญของสาวกก็คือเขาคิดว่าเขาเนี่ยถูกหลอกนะคะพระเยซูต้องเผชิญกับการทดลองถ้าเป็นไปได้เนี่ยพระเยซูคริสต์บอกว่าให้ถ้วยนี้เลื่อนไปก่อนนะคะขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปแต่พระองค์ก็สามารถที่ชนะการทดลองนี้ได้นะคะพระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะสามารถผ่านการทดลองเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะคะถ้าเราจะผ่านการทดลองไปได้เนี่ยเราจะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าการทดลองอะไรบ้างคะการทดสอบในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นอำนาจหรือว่าชื่อเสียงต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่เราจะต้องแสวงหาใช่ไหมคะการทดลองในด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปวดป่วยต่างๆนะคะที่เข้ามาในด้านครอบครัวอาจจะมีปัญหาเกิดครอบครัวแตกแยกเรื่องพ่อลูกพ่อแม่ลูกต่างๆนะคะวันนี้พระเจ้ากำลังเปิดตาฝ่ายวิญญาณของให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราผ่านการทดลองนี้ไปได้นะคะแต่ขอให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าให้มากๆนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะไม่เข้าสู่การทดลองจงเฝ้าวอนอธิษฐานอย่าให้มารมีโอกาสนะคะประการที่สองนะคะอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจเรานะคะในข้อที่42ได้บอกว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดนะคะพระเยซูคริสต์อธิษฐานว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปนะคะถ้วยนี้คืออะไรคะถ้วยนี้ก็คือความทุกข์ความทุกข์ทรมานและความตายที่พระองค์จะเผชิญนะคะแต่พระองค์ก็ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บถึงแม้ว่าจะต้องตายนะคะแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าสุดแต่น้ำพระทัยนะคะสุดแต่น้ำพระทัยเราจะต้องยอมจำนนนะคะเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงใจเราจะต้องอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าสิ่งที่เราขอเนี่ยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์จะตอบเราอย่างแน่นอนนะคะในลูกาบทที่11ข้อที่11ได้บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือนะคะในพระคัมภีร์ได้บอกไว้นะคะและในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่17ได้บอกว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนะคะจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอคำสั่งนี้นะคะหมายความว่าเราจะคำสั่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะอธิษฐานบ่นพึมพำกับพระเจ้าซ้ำซากนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่คำอธิษฐานที่แท้จริงเนี่ยเป็นการที่เราแสดงความปรารถนาภายในจิตใจของเราออกมานะคะถ้าปากของเราวิงวอนอีกอย่างหนึ่งแต่ใจของเราคิดอีกอย่างหนึ่งก็แสดงว่าเรากำลังอธิษฐานแบบหน้าซื่อใจคดนะคะถ้าปากของเราพูดขอเผื่อคนอื่นแต่ว่าใจเรายังไม่ได้ให้อภัยหรือว่ายังไม่ได้รับการยกโทษเนี่ยพระเจ้าจะฟังใจเรามากกว่าที่จะฟังคำที่เราวิงวอนนะคะแต่เมื่อเราอธิษฐานถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะไม่ให้นะคะถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์จะยังไม่ให้สาเหตุที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอธิษฐานแบบเห็นแก่ตัวนะคะเราขอผิดเราขอตามใจหรือความต้องการของตัวเราเองนะคะขอด้วยแรงจูนใจที่ไม่ถูกต้องนะคะในยากอบบทที่4ข้อที่3ได้บอกว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านหรือบางทีเรามีความผิดบาปบางอย่างที่อยู่ในใจของเราและเราไม่ได้รับการแก้ไขนะคะในสดุดีบทที่66ข้อที่18ได้บอกว่าถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คงไม่สดับ
นะคะในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้บอกไว้นะคะถ้ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยพระองค์บอกให้เรารอก่อนนะคะพระองค์บอกให้เรารอก่อนแต่อย่าให้เราที่จะล้มเลิกการอธิษฐานนะคะอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาถ่วงสิ่งที่เราขอกับพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตแบบเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านะคะเราจะต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตของเราจริงๆนะคะให้เรารู้จักที่จะรอนะคะบางครั้งกว่าคำอธิษฐานจะเกิดผลนะคะอาจจะไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันนะคะแต่บางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือบางทีเป็นปีนะคะวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือบอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นะคะไม่ใช่ขอตามใจของเรานะคะประการที่สามนะคะอธิษฐานในขณะที่ทุกข์ใจค่ะอธิษฐานในขณะที่ทุกข์ใจในข้อที่44นะคะได้บอกเราว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากพระองค์ยิ่งปรงพระทัยอธิษฐานพระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่นะคะพระเยซูเป็นทุกข์อย่างมากนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกว่าจนเหงื่อนะคะกลายเป็นเลือดหยดลงบนดินนะคะเหงื่อกลายเป็นเลือดหยดลงบนดินแต่พระองค์ก็ยังอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงจังนะคะอธิษฐานมากขึ้นนะคะยิ่งทุกข์ใจก็ยิ่งอธิษฐานยิ่งเข้าหานะคะในพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นว่าขณะที่อธิษฐานด้วยความทุกข์ทรมานนั้นนะคะพระเจ้าทรงส่งทูตของพระองค์มาช่วยให้มีกำลังขึ้นนะคะในโรมบทที่8ข้อ26ได้บอกว่าในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราค่ำควรอธิษฐานไม่เป็นคำนะคะการทดลองคือสิ่งที่ทำให้เราหวาดกลัวสิ่งที่ทำให้เราต้องพบกับอันตรายนะคะยิ่งทุกข์ยิ่งอธิษฐานนะคะพระเจ้าไม่ปล่อยให้เราที่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังนะคะสุดมือเรานะคะสุดมือของเราก็คือมือของพระเจ้านะคะสุดมือเราก็คือมือของพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะแม้เราไม่มีคำอธิษฐานใดๆเวลาเราทุกข์ใจหรือเราร้องไห้นะคะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะขอร่วมกับเราด้วยนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะขอร่วมกับเราด้วยคริสเตียนหลายคนอาจจะถามว่าทำไมชีวิตการเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ค่อยก้าวหน้านะคะพระเจ้าก็จะตอบว่าเพราะละเลยการอธิษฐานท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอนะคะท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอหรือว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือว่าผู้ปกครองหลายๆคนนะคะอาจจะถามว่าทำไมฉันถึงไม่ค่อยเห็นการเกิดผลในการรับใช้เลยนะคะพระเจ้าก็จะตอบว่าเพราะไม่สนใจการอธิษฐานท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอนะคะท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอแฟรงกินแกรแฮมนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะเขาเป็นลูกของดร.บิลลี่แกรแฮมนะคะตัวของพ่อเนี่ยคือเขาเป็นนักเทศนาฟื้นฟูใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะคะคือติดยาเสพติดนะคะปฏิเสธพระเจ้าทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะครั้งหนึ่งมีคนถามนางรูธนะคะนางรูธเป็นแม่ของเขานะคะก็คือภรรยาของบิลลี่นะคะถามเขาว่าพระเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจจริงหรออย่างสามีคุณเนี่ยเทศนาฟื้นฟูทำไมไม่เปลี่ยนลูกชายนางรูธก็ตอบว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจเสมอโดยคำอธิษฐานของพวกเราก็คือของครอบครัวนะคะวันหนึ่งเขาจะกลับมารับใช้พระเจ้าเรายังรอคอยเราเชื่อในคำอธิษฐานและเราจะอธิษฐานต่อไปอันนี้คือคำตอบของนางรูธนะคะขณะที่แฟรงกินแกรแฮมนะคะทำงานที่เลบานอนเขาได้สำนึกถึงความผิดบาปของตัวเองนะคะและได้รับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนนะคะปัจจุบันเขาคือผู้อำนวยการองค์การสมาริตันเพิร์สและตามรอยพ่อของเขาในการเทศนาฟื้นฟูนะคะตอนนี้เขาเป็นนักเทศนาฟื้นฟูใหญ่นะคะอย่าหยุดที่จะอธิษฐานเผื่อลูกเผื่อคุณพ่อคุณแม่เผื่อสามีเผื่อภรรยาหรือว่าเผื่อคนที่คุณรักนะคะคนที่เขายังไม่ได้มาโบสถ์นะคะให้เราที่จะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องร่วมกันอธิษฐานเรายังรอคอยพระเจ้านะคะเรายังจะอธิษฐานในเวลาเช้านะคะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้านะคะข
ขอกำลังจากพระเจ้าในตลอดทั้งวันไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะเรียนเราจะทำงานหรือเราจะไปที่ไหนให้เราขอกำลังจากพระเจ้านะคะพอตลอดทั้งวันนะคะกลับมาบ้านก่อนนอนก็ให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้านะคะทั้งตอนเช้าตอนกลางคืนหรือว่าตลอดทั้งวันนั้นนะคะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าได้ตลอดนะคะแม้ว่าเราจะเกิดปัญหาหรือว่าเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะทุกข์ให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ว่าหลายๆครั้งนะคะเวลาเรามีความสุขเนี่ยเรามักจะลืมพระเจ้านะคะแต่อย่าให้เราเป็นอย่างนั้นนะคะให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าทั้งที่เรามีความสุขและเรามีความทุกข์นะคะการอธิษฐานก็เปรียบเสมือนกับลมหายใจนะคะเวลาเราต้องหายใจเข้าออกใช่ไหมคะเราหายใจเข้าออกตลอดเวลาเพื่อที่ว่าเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ฉันใดเนี่ยเราก็ต้องอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากขึ้นฉันนั้นนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะทำเราจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะคุยกับพระเจ้าได้ทุกวินาทีนะคะพระองค์ทรงฟังเราอยู่ตลอดนะคะการอธิษฐานเนี่ยประกอบไปด้วยการสรรเสริญนะคะการสรรเสริญเราสามารถสรรเสริญพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแห่งเป็นพระเจ้าแห่งพระผู้สร้างนะคะเป็นพระเจ้าแห่งความรักความเมตตานะคะเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งที่หายใจพระองค์ทรงสร้างนะคะให้เราที่จะอธิษฐานสรรเสริญกับพระเจ้านอกจากการสรรเสริญแล้วนะคะให้เราที่จะขอบพระคุณนะคะการขอบพระคุณเนี่ยต่างจากการสรรเสริญนะคะเพราะว่าการขอบพระคุณเนี่ยจะเน้นที่ความกตัญญูต่อพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรานะคะทรงปกป้องเราทรงดูแลเรานะคะทรงยกโทษความผิดบาปให้กับเราสรรเสริญขอบพระคุณให้เราที่จะสารภาพนะคะสารภาพกับพระเจ้าเพราะว่าการสารภาพที่แท้จริงเนี่ยคือการกลับใจใหม่นะคะคือการกลับใจใหม่กลับใจจากความบาปที่เราได้ทำไปเมื่อเราทำความผิดบาปมานะคะให้เราที่จะอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าและอย่ากลับไปทำสิ่งนั้นอีกนะคะเพราะว่าพระองค์สัญญานะคะว่าพระองค์จะทรงยกโทษให้กับเราสรรเสริญขอบพระคุณสารภาพแล้วเราสามารถที่จะทูลขอกับพระเจ้าได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราสามารถที่จะขอกับพระเจ้าได้นะคะเรามีสิทธิ์ทุกคำอธิษฐานนะคะที่เราขอกับพระเจ้าพระองค์จะตอบเราอย่างแน่นอนซึ่งคำตอบของพระองค์อาจจะ1ได้2ไม่ได้และ3รอนะคะรอก่อนนะคะถ้าเราเขียนคำอธิษฐานของเรานะคะลงในสมุดแล้วเวลาเรานานไปแล้วเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเราอธิษฐานอะไรไปบ้างถ้าเรากลับมาเปิดดูคำอธิษฐานนั้นเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเราทุกคำนะคะฟิลิปบรุกนะคะกล่าวว่าอย่าอธิษฐานเพื่อชีวิตที่สุขสบายแต่อธิษฐานให้เป็นคนที่แข็งแรงในความเชื่ออย่าอธิษฐานขอการงานที่พอดีกับฤทธิ์อำนาจแต่อธิษฐานขอฤทธิ์อำนาจที่พอดีกับงานนะคะอยากให้เราเอาพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างในการอธิษฐานนะคะพระคัมภีร์ได้บอกเราเกี่ยวกับการอธิษฐานไว้มากมายนะคะในยอห์นบทที่15ข้อที่7ได้บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นนะคะและในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7ได้บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณนะคะและในมัทธิวบทที่21ข้อ22ได้บอกว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้นะคะสิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้นะคะมีเพลงนึงนะคะเป็นเพลงอาจจะออกแนวลูกทุ่งนิดนึงแต่ถ้าใครที่มาบทบ่ายเนี่ยมักจะได้ยินอยู่เสมอนะคะเพลงนี้ชื่อว่าจงเฝ้าวอนอธิษฐานนะคะเหมือนหัวข้อในบ่ายวันนี้นะคะแล้วข้าพเจ้าเนี่ยชอบในท่อนแรกของเพลงนี้มากนะคะได้บอกว่าจงเฝ้าวอนอธิษฐานอย่าให้มารมีโอกาสจงเตรียมและระวังจงฟังคำจากพระคัมภีร์นะคะพระเจ้าทรงรอฟังคำอธิษฐานของท่านอยู่นะคะให้เราที่จะเฝ้าวอนอธิษฐานกับพระเจ้านะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในบ่ายวันนี้ที่ให้ข้าพงทั้งหลายได้รู้ที่จะอธิษฐาน
ม่ให้เข้าสู่การทดลองอธิษฐานที่จะให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และแม้ว่าคำของทั้งหลายจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกข์หรือต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายข้าพงทั้งหลายก็ยังอธิษฐานกับพระองค์และพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพงทั้งหลายทุกอย่างขอให้ข้าพงทั้งหลายนำพระวจนะในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระวจนะที่มาถึงเราในบ่ายวันนี้นะคะบทเพลงที่เราจะได้ร้องต่อจากนี้นะคะอยากให้เป็นบทเพลงที่จะหนุนใจเรานะคะไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของเรานะคะแต่พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราทันเวลาเสมอเพราะว่าพระองค์ไม่เคยสายนะคะบทเพลงนี้นะคะพระเจ้าดีต่อฉันถวายทรัพย์รัฐศาสตร์นะคะระหว่างถวายทรัพย์นะคะเราจะได้มีโอกาสร้องบทเพลงเราจะเดินในทางของพระเยซูด้วยกันชีวิตของเรา
ใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าและอธิษฐานมอบถวายและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับสารพัดทุกสิ่งสำหรับพระคุณความรักสำหรับพระเยซูคริสต์ที่ได้สิ้นพระชนแทนข้ามงหลายบนไม้กางเขนสำหรับการอธิษฐานซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่ข้ามงหลายได้รับจากพระองค์ในการทูลขอวิงวอนพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์สร้างโลกเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าแต่พระเจ้าข้ามงหลายขอมอบถวายทรัพย์นี้ให้เป็นที่บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระองค์และผู้ที่มีความหิวกระหายมีความต้องการขอพระเจ้าได้อวยพระพรในทรัพย์นี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการขยายแผ่นดินของพระเจ้าและข้ามงหลายจะสามารถรับจากพระองค์เพิ่มเติมเพื่อที่ข้ามงหลายจะให้มากกว่านี้เพื่อที่ข้ามงหลายจะได้เห็นถึงการทรงพระชนอยู่ของพระองค์และความสัตย์ซื่อของพระองค์ต่อไปบัดนี้ข้ามงหลายจะแยกย้ายกันไปตามทางของตนขอพระเจ้าได้อวยพระพรให้ทางของข้ามงหลายทั้งหลายนั้นจะเป็นทางที่พระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งไว้และเตรียมไว้กับข้ามงหลายในการเดินชีวิตของข้ามงหลายต่อไปขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์และความสนิทสนมการเล้ารวมใจและการเสริมเรี่ยวแรงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงและสถิตกับประชากรของพระองค์นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับขออนุญาตประกาศนะครับในเดือนหน้าซึ่งเป็นเดือนตุลานะครับคริสตจักรมีการรณรงค์การอ่านพระคัมภีร์แล้วก็จะมีการจัดแข่งขันพระคัมภีร์นะครับของทางพันธกิจคริสเตียนศึกษาและพระคัมภีร์เล่มที่เราจะมาแข่งกันนะครับก็คือพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับพี่น้อง3ท่านเนี่ยรวมได้1ทีมนะครับแล้วก็มาสมัครที่อาจารย์พรเพ็ญนะครับอาจารย์หญิงนะฮะ3ท่านนะครับ3ท่านสามารถรวบรวมกันแล้วก็สมัครได้1ทีมนะครับจะส่งกี่ทีมก็ได้นะครับภาคบ่ายของเราเนี่ยเราจะส่งสัก 2-3 ทีมดีไหมครับนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยเราจะจัดการแข่งขัน2รอบนะครับกลางเดือนกับปลายเดือนจะมีการติวครับซึ่งผมจะเป็นผู้ที่ติวให้นะครับหลายคนเนี่ยเริ่มรู้เรื่องนี้แล้วก็กลับไปอ่านผู้วินิจฉัยแล้วนะครับก็บอกว่าผู้วินิจฉัยเนี่ยเวลาอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกสนุกมากเพราะว่ามีผู้วินิจฉัยใหญ่นะครับผู้วินิจฉัยใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะผู้วินิจฉัยใหญ่หมายความว่าคือเรื่องราวของเขาเนี่ยบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยเยอะนะครับ6ท่านแล้วก็ยังมีผู้วินิจฉัยน้อยไม่ใช่ผู้วินิจฉัยเล็กนะฮะผู้วินิจฉัยน้อยหมายความว่าคือเรื่องราวเขาบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์น้อยนะครับสั้นๆแต่ก็ถือว่าเป็นผู้วินิจฉัยพี่น้องทราบไหมครับว่าผู้วินิจฉัยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรครับเขาใช้คำว่า judge คือผู้พิพากษานั่นเองนะครับในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีกษัตริย์นะครับในสมัยนั้นโมเสสก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็เข้ามาอยู่ในผู้วินิจฉัยเรียกว่าต่างคนต่างก็ทำตามที่ตัวเองเห็นชอบครับเหมือนกันในสมัยนี้นะต่างคนต่างก็ทำตามที่ตัวเองเห็นชอบนะแล้วก็พระเจ้าก็ส่งผู้วินิจฉัยมาเพื่อที่จะปรับแต่งอิสราเอลเนี่ยให้อยู่ในทางของพระเจ้านะครับอ่านไปแล้วสนุกมากนะพี่น้องครับอยากจะเชิญชวนให้พวกเรา3คนนะครับ3คนที่รู้จักกันสนิทสนมกันนะครับนะทีมนมัสการก็ได้นะนะเรารวมตัวกัน3คน1ทีมนะครับสมัครได้ที่อาจารย์พรเพ็ญเดี๋ยวอาจารย์พรเพ็ญนั่งรออยู่ตรงนี้เลยนะครับ
นะจะมีการติวนะครับมีการติวมีการสอบมีการแข่งขันรอบแรกนะครับมีการแข่งขันรอบที่2 อยู่ในเดือนตุลาคมที่ถึงนี้นะครับอันนั้นเป็นประกาศข้อแรกประกาศข้อที่2ครับก็คือว่าถ้าพี่น้องมีลูกหลานนะครับในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกัน2อาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3เนี่ยเป็นเวลาที่เรียกว่า vacation camp นะครับโดย nursery ของเราเนี่ยจะจัดให้เด็กเล็กๆนะครับระดับปฐมวัยก็คืออนุบาล1 2 3แล้วก็ป1มี4ระดับชั้นด้วยกันนะครับก็พามาฝากเรามี vacation camp นะครับซึ่งจัดไว้เตรียมตัวให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพระคัมภีร์นะครับมีครูภาษาอังกฤษสอนมีกิจกรรมแบบคริสเตียนนะครับมีฐานต่างๆในการเรียนรู้และที่สำคัญคือว่ามีชั้นเรียนคุกกิ้งด้วยนะครับสำหรับเด็กเด็กก็รู้สึกว่าจะชอบมากนะครับพี่น้องที่มีปัญหานะครับมีเรื่องราวต่างๆที่อยากจะให้อธิษฐานนะครับก็ขอเชิญได้นะแล้วก็จะมีใครที่จะให้ทางทีมของคริสตจักรนะครับไปเยี่ยมเยียนนะเราจะมีทีมในวันพุธนะครับก็ขอให้พี่น้องมาติดต่อกับศรีบาลนะครับจะมีศรีบาลมาประจำอยู่ในรอบบ่ายของเรานะครับในทุกๆรอบวันอาทิตย์นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับด้านหลังเรามีของว่างที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับขอพี่น้องที่มาแล้วนะครับอยากจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็รับอาหารว่างด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ